sen? แพะนักประดิษฐ์กำลังมองหาบางอย่างในป่าอย่างมุ่งมั่นมากเกือบเจอแล้วแต่ฉันต้องหาดูอีกหน่อยอะเอ๊อยู่ไหนนะทำอะไรอยู่เหรอนักประดิษฐ์เธอถืออะไรอยู่แล้วนะเงียบเงียบสิฉันก็แค่สงสัยเพราะไม่เคยเห็นเครื่องมือนี้มาก่อนเลยล่ะมันคืออะไรเหรอนี่คือเครื่องตรวจจับโลหะฉันกำลังค้นหาโลหะในพื้นดินถ้ามันเจออะไรก็จะบอกให้ฉันรู้ทันที มันจะบอกให้เธอรู้อย่างนั้นเหรอนี่มันกระป๋องชัดทนรอหน่อยสิหมาป่าเดี๋ยวก็เห็นว่าได้ผลน่ะเธออยากได้โลหะงั้นเหรอถ้าเธออยากได้ฉันมีช้อนกับซ่อมนะเอามานี่ไงไม่เอามันต้องเป็นอะไรที่มีค่ามากๆมีค่าเหมือนขุมทรัพย์โจรสลัดนั่นเหรอฮะเธอคิดว่าจะมีสมบัติอยู่ในถ้ำเหมือนกับเรื่องอาลีบาบากับโจร40คนหรืออาจจะเป็นเพชรหรือทองหรือว่ามรกตหรือว่าเหรียญเงินงั้นเหรอฮะไม่ใช่หมาป่าไม่ใช่สักอย่างนี่เป็นอะไรที่มีค่ามากกว่านี่เธอล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเธอแค่อยากจะเก็บมันไว้เองเดี๋ยวฉันรวยแล้วยิปปี้ฮ่าฮ่ารวยแล้วเหรอคือแบบว่าเราในเมื่อเราพบมันด้วยกันเราถึงรวยยังไงเราฉันไม่ได้ตั้งใจจะแบ่งนายนะสิ่งประดิษฐ์เป็นของฉันอุ้ยเจ็บจี๊ดเลยเห็นแก่ตัวชาวบ้านเลยเนี่ยฉันคอยติดตามดูเธอค้นหาตลอดนี้ทั้งเช้าเลยถ้าฉันไม่อยู่ด้วยเธอต้องเบื่อแน่ๆงั้นเรามาพนันกันถ้าฉันหาเจอก่อนนี่สมบัติน่ะมันก็ต้องเป็นของฉันนะเอางั้นก็ได้ดีแล้วงั้นใครก็ตามที่หาเจอก่อนก็จะได้โลหะนั่นไปถ้าฉันหาเจอก่อนมันก็จะต้องเป็นของฉันนะนายโลภแล้วนะต่อให้นายหาเจอแต่ไม่มีเครื่องมือแล้วจะขุดออกมาได้ยังไงกันน่ะนั่นมันก็เรื่องของฉันแต่เราตกลงกันแล้วนะฮะแน่นอนมาดูว่านายจะหายังไงคอยดูนะเจ๋งเลยแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรล่ะก็เธอน่ะเป็นนักประดิษฐ์ที่ฉลาดเราต้องมีกฎในการแข่งขันอย่างยุติธรรมซะฮะถูกหรือเปล่ากฎเหรอกฎอะไรอ่ะฉันจะใช้เครื่องมือนี้เธอใช้ปากกานี่ดูไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แต่โอเคเอาตามนั้นล่ะเอาตามนั้นเหรอเฮ้ฉันไม่นึกว่าเธอจะยอมง่ายขนาดนี้เลยนะเนี่ยฮะหมาป่าคิดว่ามันจะชนะมันจึงวิ่งไปที่ไร่และเอาเครื่องมือขุดทั้งหมดมาเฮ้ยการหลอกพวกแพะโง่ๆเป็นเรื่องหมูเธอคิดว่าจะใช้ปากกาขุดดินได้กันแหละเครื่องค้นหาโลหะส่งสัญญาณเตือนเมื่อหมาป่ากลับมาพร้อมกับค้อนขุดและพลั่วฮูเร่ฮูเร่ฉันเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้
ถอยออกไปเลยสมบัติน่ะเป็นของฉันเดี๋ยวฉันจะใช้จอบแล้วก็พัวนี่ขุดเอาสมบัตินี่นายทำร้ายฉันจะทำอะไรอะหมาป่าหมาป่าไม่ให้ความสนใจนักประดิษฐ์ด้วยความมุ่งมั่นอย่างที่สุดเขาขุดไปตรงโลหะโดยใช้พลั่วขุดนี่หยุดเถอะนะหมาป่าเดี๋ยวนายจะเจ็บตัวนะอย่ามาพูดมากขวางคางนะเมื่อหมาป่าใช้ค้อนขุดไปที่พื้นร่างของมันก็สั่นราวกับว่าถูกจับเขย่าไอ้นี่มันใช้ไม่ได้ผลแฮะลองอย่างอื่นดีกว่านายอยากให้ฉันช่วยไหมล่ะไปให้พ้นเลยคราวนี้จะต้องเจาะในเครื่องนี้ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้งเฮ้ยใหญ่ไม่อยากให้ฉันช่วยแน่นะเอ้ยบอกแล้วว่าให้ไปให้พ้นยุ่งเรื่องตัวเองเถอะนะเจาะก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องใช้ค้อนยักษ์ละบ้างทีนี้ฮะใช่ทำไมฉันนึกไม่ออกก่อนล่ะหมาป่าพยายามอย่างเต็มที่ทั้งวันจนกระทั่งฟ้าเริ่มมืดแต่มันก็ขุดไม่ได้สักนิ้วเดียวนี่มันหินอะไรกันแน่ล่ะเนี่ยฉันทุบมันก็ไม่แตกขุดก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนะคอยดูนะถ้าฉันยิงหินก้อนใหญ่มาตรงนี้ล่ะมันจะต้องสำเร็จแน่ๆเลยล่ะคิดออกแล้วในขณะที่หมาป่าเอาหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปในเครื่องยิงมันเห็นว่านักประดิษฐ์กำลังยิ้มและคิดว่าเธอกำลังเยาะเย้ยมันมันคำรามด้วยความโกรธเธอหัวเราะอะไรของเธอไม่มีงานทำหรือไงมายุ่งเรื่องชาวบ้านยุ่งเรื่องตัวเองดีกว่ามั้งฉันจัดการเรื่องของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนฉันจะดูนายบ้างนายขยันมากเลยแต่พยายามไปก็ไร้ประโยชน์เพราะว่านายไม่ฟังฉันพูดเลยถ้านายฟังหน่อยก็จะรู้ว่าฉันเจอสมบัติแล้วอะไรนะได้ไงเธอเจออะไรล่ะแล้วเจอมาได้ยังไงเธอหามันเจอที่ไหนอ่ะใช่ฉันน่ะเจอแล้วนะตอนนายกำลังเจาะอยู่ไงเล่นโกงเหรอเนี่ยไม่มีทางที่เธอจะใช้ปากกาขุดออกมาได้หรอกฉันไม่ได้ขุดฉันน่ะใช้ปากกาเขียนจดหมายถึงเพื่อนตุ่นน่ะเขาเอาของที่ฉันหามาให้บ้านของตัวตุ่นทำด้วยหินแข็งนายจึงขุดไม่ได้ไงตุ่นอะไรจดหมายอะไรจดหมายถึงตุ่นเนี่ยเหรอเธอไปเขียนจดหมายตอนไหนกันใครเป็นคนส่งบุรุษไปรษณีย์อยู่ไหนฮะนายมัวจดจ่ออยู่กับการขุดตรงจุดนั้นจุดนี้จนนายไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยอ่ะแล้วสมบัตินั่นน่ะมันอยู่ไหนนี่ไงมันเป็นของขวัญวันแม่ของแม่ฉันฝังเอาไว้ที่นี่คนอื่นจะได้หาไม่เจอแต่ตัวตุ่นมาทำรังอยู่ด้านบนโดยที่ไม่รู้ตัวแต่สร้อยนี่มันเป็นของฉันเอามันมาได้แน่ๆตอนที่ทุบหินแตกอ่ะถ้ามันเปิดได้อ่ะไม่ยุติธรรมเลยขี้โกงนี่นาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยช่วยด้วยนายหาเรื่องได้ตลอดเลยนะหมาป่า